ันที่17นะคะมีนาคม2563หรือว่าปีคศ2020นะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศโรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูบริเวณรอบๆที่เมืองอุกอยู่นะคะฮาร์ซุนดอเซอร์อกอาสลีสิทธิชนอีโคโรนาวิรุสเซสเอพิเดมีอีนอร์เกเดนสุดนเดอิทริยาอิทุสุสินชัวมินเดรฟอกซุ่มโกอึดผู้คนก็ออกมาข้างนอกน้อยลงนะคะส่วนมากจะเก็บตัวที่บ้านนะคะโรงแรมโรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลมาเลยนะคะเขาก็จนถึงมหาลัยเขาก็สั่งปิดแล้วนะคะมีคนเดินอยู่ไม่กี่คนนะคะวันนี้อุ้มีความจำเป็นต้องมาที่ร้านซึ่งร้านอุ้ตอนนี้ก็ปิดแล้วนะคะปิดตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วหลังจากหรือว่าหลังจากวันที่องค์การอนามัยโลกอะค่ะได้ประกาศโรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดแล้วนะคะส่วนนั้นก็เป็นเนี่ยคือร้านจีนนะคะร้านอาหารจีนเขาก็ปิดร้านนะคะเพราะว่าลูกค้าน้อยลงและเขาก็กลัวด้วยกลัวการติดเชื้ออุก็กลัวเหมือนกันและลูกค้าอุก็น้อยลงเหมือนกันวันที่อุขายของวันสุดท้ายคือมีลูกค้าแค่1คนนะคะทำงานแบบไม่สบายใจด้วยกลัวติดโรคก็กลัวนะนี่นะคะปกติรถณเวลานี้นะคะบ่าย2นะจะเต็มเลยนะคะแต่วันนี้มีแค่นิดเดียวดูสิบางคนก็มาทำงานที่เทศบาลนะคะเดี๋ยวให้ดูเทศบาลอยู่ตรงเนี้ยนี่คือเทศบาลของเมืองที่อูอยู่นะคะบางคนทำงานที่บ้านแต่บางคนมีความจำเป็นต้องมาทำงานนะคะมีงานสำคัญต้องมาทำก็ต้องมานะคะแหละนี่คือเทศบาลบ้านอู่เนาะแล้วนี้ก็คือใจกลางเมืองนะคะตรงนั้นคือตรงนี้คือประตูแดงๆเห็นไหมคะประตูแดงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆละกันเนาะโอเคนะมาตอนที่รถบรรทุกขับผ่านนะคะนะประตูแดงๆอ่ะปกติคนจะเยอะมากวันนี้เกือบไม่มีเลยตรงนั้นคือร้านอาหารนะคะร้านอาหารที่คนที่นี่นิยมไปกินกันนะคนเกือบไม่มีเลยค่ะมันปั๊มน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งของเมืองดีกว่านะคะเนาะเมืองอูยังมีคนติดนะคะยังไม่มีคนติดมีแต่คนที่เขากักตัวไว้นะคะหลังจากเดินทางมาหรือว่าหลังจากเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะเขาก็กักตัวไว้ที่บ้าน14วันนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการป่วยใดๆเขาก็ไม่ตรวจนะคะนี่อันนี้อีกฝั่งนึงของเมืองนะคือ
คือโรงงานนะคะโรงงานฮีดรูทำอลูมิเนียมใครทำงานออฟฟิศก็ทำงานที่บ้านกันนะคะของฮีดรูส่วนใครทำงานในโรงงานคือมันมีเตาอะเตาหลอมโลหะนะคะมันต้องมีคนทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะวันถ้าเป็นปกติเป็นสถานการณ์ปกตินะคะวันนี้จะคนจะออกมาเดินออกกำลังกายเยอะแต่วันนี้น้อยมากนะคะเนื่องจากกลัวติดเชื้อกันนะคะกูก็ออกมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วค่ะมาทำงาน1ชั่วโมงนะคะมาเก็บร้านอากาศดีค่ะที่นอร์เวย์วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่3องศานะคะทรีกาเดออินอร์กยาอิรักLook around. เดี๋ยวดูรอบๆมีแต่เรื่องซีเรียสก็ปวดหัวเนาะใครดูคลิปอุก่อนหน้านี้ก็คือรู้เนาะว่าตรงนั้นคือร้านอุนะคะเนี่ยเรากำลังเดินไปที่ร้านกันนะคะเมื่อวานไปซื้อยาค่ะไปซื้อยาที่ร้านขายยาเขาให้คนรอคิวอยู่ห่างกันนะคะรอคิวอยู่ห่างกัน1เมตรนะคะแต่อู้เอา5เมตรไปเลยกลัวเนาะใครไม่กลัวก็ช่างเขาเรากลัวแต่ตอนนี้เริ่มหายกลัวขึ้นบ้างแล้วนะคะเพราะว่าคนที่เขาป่วยเป็นโรคนี้อ่ะเขาออกมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันไม่ได้ป่วยแบบสาหัสถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะหนาวแล้วนะคะวันนี้มาทักทายเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะอ้าวเนาะถ้าว่าอูปิดร้านน่ะเดี๋ยวอูจะทำยังไงกับรายได้อูล่ะอ๋อก็คือว่ารัฐบาลที่นอร์เวย์นะคะเขาช่วยเหลือมีเงินช่วยเหลือให้คนที่ได้รายได้น้อยนะคะหมายถึงว่าได้รายได้น้อยลงหรือว่าคนที่โดนกักกันตัวคนที่ป่วยเขาก็จะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะซึ่งก็บางคนอาจจะได้ 100% ของเงินเดือนที่เคยได้รับมาถ้าใครมีงานประจำนะคะแต่ถ้าใครไม่มีงานประจำก็จะลดเหลืออยู่ประมาณสัก 60% นะคะของเงินเดือนที่เราเคยได้รับมาหรือรายได้ที่เราได้เป็นประจำเอ้าแล้วโรงเรียนปิดใครดูแลเด็กที่บ้านก็พ่อแม่นั่นแหละค่ะดูแลเนาะแต่เขาก็ได้รับเงินช่วยเหลือเหมือนกันนะคะใครต้องหยุดงานแล้วต้องดูแลลูกอยู่บ้านเขาก็ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนั้นเหมือนกันนะคะชีวิตน่าเศร้าช่วงนี้คลิปนี้จะไม่ตัดเลยนะคะนี่จากนอร์เวย์ค่ะใครเดินมาใกล้อุ๊กก็ยังกลัวเลยเดินทางไปเลย
มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมารายงานคลิปต่อไปนะคะช่วงนี้ไม่ทำคลิปเลยค่ะเคลียร์ร้านสรุปว่าตอนนี้ก็เป็นคนตกงานไปโดยปริยายสาเหตุมาจากโควิด-19 นะคะไม่มีใครกล้าออกมาซื้ออาหารกลัวติดโรคว่าแต่ลูกค้าเลยค่ะแม่ค้าก็กลัวเหมือนกันกลัวยิ่งกว่าลูกค้าด้วยซ้ำโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากสำหรับคลิปดีค่ะ